เฟี้ยวฟ้าวโพสต์ซึ่งถึงพี่ชายถาม29คืออะไรขอโทษเพื่อนดาราพี่โทรหาแฟนหวยถามเลขเด็ดพี่ชายซึ่งมากเฟี้ยวฟ้าวช่วยพี่สุดแรงโพสต์คลิป29มีอะไรเป็นกำลังใจให้เต็มที่พี่ชายอยากทำตามความฝันความสุขที่แท้จริงเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โพสต์คลิปถามฟ้าวเฟี้ยวพี่ชายปรึกษาใครหรือยังอะไร29ปล่อยอะไรถามใครหรือยังพี่ชายก็ตอบว่าปล่อย MV คาถาวันที่29ฤกษ์งามยามดีมหาทรัพย์ไม่พลาดเฟี้ยวฟ้าวไม่ฝันก็ถูกหวยลั่นไม่ได้นอนแน่คืนนี้นำเงินสร้างถ้ำทั้งนี้ในคลิปช่วยพี่ชายเต็มที่โปรโมทเพลงใหม่พร้อมชวนแฟนคลับไปร่วมเต้นชาเลนจ์ใน TikTok พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งถึงพี่ชายด้วยว่าคาถาชาเลนจ์คืออิ่มต้องขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดารานักแสดงหลายคนเลยเนื้อที่พี่ชายโฟอัลฟอร์โทรหามีใครบ้างดูตอนท้ายในนี้นะคะแต่ยังไงแล้วอิ่มก็รักพี่ชายคนนี้มากเพราะเขาอยู่เคียงข้างอิ่มเสมอและเลี้ยงดูน้องสาวคนนี้ตั้งแต่อิ่มเป็นเด็กจวบถึงปัจจุบันนี้ด้วยความรักบริสุทธิ์ที่แท้จริงโดยพี่ชายก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงน้องสาวสุดรักเช่นกันว่าอ่านแล้วซึ้งมากเลยอ่ะรักนะคะโดยน้องสาวก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบด้วยว่าตัวเองยังไงอิมเป็นกำลังใจให้เต็มที่เนื้อพี่ชายอยากทำเลยความฝันมุ่งไปหนูเชียร์ทุกคนที่มีความฝันรวมถึงพี่ชายนี้แหละความสุขที่แท้จริงอย่างก็ตามมีแฟนหวยเข้ามาถามหาเลขเด็ดด้วยก้อยตูนซ่อมฮันนีมูนหวานหยดเยิ้มแฟนๆแซวจ้องตาสวีทขนาดนี้เบบีต้องมาแล้วก้อยตูนจัดทริปซ่อมฮันนีมูนหวานหยดเยิ้มแฟนคลับแซวจ้องตาสวีทขนาดนี้เบบีต้องมาแล้วก้อยตูนซ่อมฮันนีมูนหลังจากนักร้องหนุ่มตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทจนกระทั่งอาการดีขึ้นได้ออกโรงพยาบาลจึงถือโอกาสจังหวะนี้จัดทริปเอาใจภรรยาก้อยรัชวินไปเที่ยวทะเลเกาะกูดจังหวัดตราดเรียกว่าเป็นทริปซ่อมฮันนีมูนเลยก็ว่าได้ก้อยรัชวินนุ่งบิกินี่เต้นโชว์สามีมองตากระปริบถึงกับงวยงงเซ็กซี่ใช่ไหมเล่าก้อยรัชวินลองชุดแต่งงานสุดอลังการฝีมือดีไซเนอร์ดังเมืองไทยอยู่ต่อยาวยาวก้อยอัปเดตอาการตูนบอดี้สแลมแขนยังอ่อนแรงงานนี้มีรูปภาพสวยสวยหวานหวานออกมาให้ได้ชื่นชมชื่นใจกันเยอะเมื่อก้อยจัดชุดบิกินี่เต้นโชว์จนสามีต้องมองตากระปริบแบบไม่รู้ว่าจะแอบหวงหรือเปล่าแต่ต่อมาสาวก้อยลงรูปภาพสวมชุดว่ายน้ำอีกครั้งด้วยชุดวันพีชสีน้ำตาลบริเวณริมหาดซึ่งก็ไม่ไหวมีชาวเน็ตเข้ามาชมอีกเช่นเคยขนาดชุดเรียบๆยังดูเซ็กซี่แถมบอกอีกด้วยว่าพี่ก้อยสวยมากแต่ที่ยิ่งกว่านั้นนอกจากจะโชว์รูปภาพเปรี้ยวๆแล้วยังมีรูปภาพหวานๆออกมาให้ได้ชมกันกับรูปภาพนั่งมองตากันหวานหยดเยิ้มท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสุดโรแมนติกเรียกว่าหวานมดขึ้นจนมีชาวเน็ตแซวพี่ตูนนั่งเรียบร้อยมากค่ะเหมือนกำลังฟังอาจารย์ฝ่ายปกครองอยู่มดกัดแล้วค่ะพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะพี่ก้อยพี่ตูนน่ารักโรแมนติกแบบนี้เหมาะต่อการปั้มตูนน้อยเลยค่ะพี่ตูนนั่งหน้าเอ็นดูมากกเรากับแฝดหนุ่มกันชัยเผยภาพสมัยวัยรุ่นขยี้ตารัวๆนึกว่าเจมนทนหล่อใสมากหนุ่มกันชัยเผยภาพสมัยยังออเป็นวัยรุ่นใสใสหลายคนขยี้ตารัวๆหนุ่มคนนี้คือใครทำไมหน้าตาเหมือนเจมนทน
เป็นภาพที่ทำหลายๆคนต้องขยี้ตารัวๆเลยทีเดียวเพราะพิธีกรคนดังหนุ่มกรรชัยได้ปล่อยภาพของตนเองสมัยยังเป็นวัยรุ่นวัยใสผมรองทรงใส่คอนแทคเลนส์สีน้ำตาลต้องบอกว่าหล่อมากๆเหมือนนายแบบลูกครึ่งเพิ่งอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเลยทีเดียวซึ่งภาพดังกล่าวหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนุ่มกรรชัยสมัยก่อนหน้าเหมือนพระเอกเจมนทนหนุ่มฮอตยุค90คอนเฟิร์มว่าเหมือนเจคนทนอีกเสียงคือแอปทักษะออนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าครึ่งพี่หนุ่มครึ่งเจมนทนค่ะและพี่หนุ่มก็เข้ามาตอบกลับแบบฮาๆว่านี่เจพุทธมนทนเองน้องแอปฮากันไปรอบดึกก่อนนอนแต่คอนเฟิร์มความหล่อว่าพี่หนุ่มหล่อมาตั้งแต่เด็กจริงๆค่ะน็อตวิสรุธเผยมุมคุณพ่อที่เล่นถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับสายฟ้าพายุปกติเห็นแต่ภาพของแม่ชมพู่อารยาที่อยู่กับลูกๆฝาแฝดอัปเดตภาพความน่ารักกับสายฟ้าพายุเรียกว่าเห็นจนชินตาพี่ๆไปแล้วแต่นานๆจะได้เห็นภาพของคุณพ่อน็อตวิสรุธกับลูกชายบ้างแบบนี้กับโมเมนต์น่ารักรักล่าสุดที่พ่อโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่ามินิมีนานๆเห็นมุมที่พ่อลูกอยู่ด้วยกันคุณพ่อได้เผยมุมที่เล่นกับลูกชายนี่นึกว่าแฝดสามจริงๆความเหมือนของพ่อลูกที่ถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตเล่นกันทั้งจับแก้มเล่นหูเล่นตาทะเลนสู้กล้องไม่ยอมกันเลยหลังจากน็อตวิสรุธไม่ได้ลงรูปกับลูกๆสายฟ้าพายุมานานหลายเดือนมากภาพนี้ถูกใจแฟนๆจริงๆพ่อลูกอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้ทำเอาลืมมาดเนียบๆหนุ่มนักธุรกิจของคุณพ่อไปเลยเวลาอยู่กับลูกๆดูน่ารักมากสายฟ้าพายุรับบทเกษตรกรช่วยกันเก็บผักขุดดินบ้านคุณยายหนิงคุณพ่อสายซิ่งน็อตวิสรุธโชว์สกิลขับโกคาร์ตบอกเลยหลบแม่ชมดีๆเดี๋ยวโดนฟาดมีคลิปโบแวนด้าครั้งนี้เกินทนเจอคอมเมนต์ด่าแรงหากินกับการตายของปอทฤษฎีดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเกินรับไหวจริงๆถึงกับออกปากเองเลยว่าสงบนิ่งมานานมากแล้วสำหรับโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาอดีตพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีและคุณแม่ของลูกสาวคนเก่งน้องมะลิเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เธอและลูกด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงอีกทั้งยังพาดพิงไปถึงปอทฤษฎีซึ่งมีใจความว่าที่ดังก็เพราะการตายของพ่อไม่ใช่หรอลูกโตป่านนี้แล้วควรให้รับความจริงได้แล้วก็หากินกับจุดตายของพ่อมาตลอดนี่นางานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้โบแวนด้าที่ได้บังเอิญเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวจะอดนิ่งเฉยไม่ได้จนต้องใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแวนด้า29เพื่อเขียนข้อความตอบกลับชาวเน็ตรายนี้เท่านั้นแต่เธอยังได้ติดแฮชแท็กย้ำเจตนาในท่อนสุดท้ายของโพสต์เอาไว้ด้วยว่าไม่ได้สร้างกระแสแต่แค่ไม่ได้อยู่นิ่งให้คนตักกะความคิดป่วยทำร้ายความรู้สึกขอนิดหนึ่งนะคะสงบนิ่งมานานมากแล้วที่ผ่านมาโบและน้องมะลิมีพี่จ๋ารู้จักและได้รับความรู้สึกที่ดีและความเอ็นดูกับพี่จ๋าของน้องเพราะคุณพ่อน้องและระลึกเสมอว่าทุกวันนี้เราได้โอกาสมากมายในชีวิตเพราะอะไรโบจึงตั้งใจทำหน้าที่แม่หัวหน้าครอบครัวและเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันและที่ผ่านมาโบใช้หนึ่งสมองสองมือของโบในการทำงานอาชีพหลักของโบมาตลอดฝากบอกคนในโพสต์นะคะถ้ายังไม่รู้โบเป็นเจ้าของสกินแคร์ VEEDAAAdvido Official Thailand มาเกือบ4ปีแล้วค่ะส่วนงานในวงการเป็นงานที่ผู้ใหญ่หลายท่านเมตตาที่มอบให้เราและแต่ละงานเราก็ต้องใช้ความตั้งใจและความสามารถและความพยายาม
และยังคงเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งตัวเองต่อไปค่ะผู้หญิงด้วยการให้กำลังใจกันเนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้สร้างกระแสแต่แค่ไม่ได้อยู่นิ่งให้คนตักกะความคิดป่วยทำร้ายความรู้สึกค่ะขณะที่บรรดาแม่คนดังรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามโบแวนด้าและน้องมะลิที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้นรวมถึงร่วมการส่งกำลังใจให้กับเธอและลูกสาวอย่างต่อเนื่องใบเฟิร์นภัสกรถูกดราม่าชาวเน็ตจวกทำไมไม่เข้าไปขอโทษโบแวนด้า5ปีการจากไปปอทฤษฎีครอบครัวทำบุญเรียบง่ายโบมะลิเข้มแข็งขึ้นทุกวันน้องออโต้ลูกชายโบแวนด้าถอดแว่นโชว์หน้าใสๆลุคนี้พี่ชายหล่อกล้าวใจมากs